รอว่าผู้คนจะมีมากขึ้นหรือว่าจะกลับมาคึกคืนได้มากกว่านี้ค่ะแต่ทุกวันนี้ยอดขายมันก็ยังไม่ได้กระเตื้องอะไรนะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ขายเลยเด็กเขาก็ได้มาทำงานเนาะสวัสดีค่ะนี่คือรายการแชทนะคะรายการที่จะพาทุกคนไปพบกับวิถีชุมชนในแต่ละชุมชนต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดจตุจักรหรือว่าเจเจมาร์เก็ตค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าสถานการณ์หลังจากที่เปิดตลาดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปิดตลาดไปกว่าเกือบ2เดือนนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะที่เราได้เดินสำรวจกันไปนะคะวันนี้ตลาดเจเจจะเป็นช่วงของเวลาตลาดต้นไม้ที่เปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันพฤหัสนะคะหลังจากที่เราได้เดินกันไปสักพักแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพบเห็นได้ก็คือว่ามีจำนวนลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยมาซื้อต้นไม้กันเป็นจำนวนหนึ่งเลยนะคะซึ่งผิดไปจากที่เราคาดกันไว้มากโดยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยกลับเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มาจับจ่ายต้นไม้กันเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเราได้เห็นว่ามีแม่ค้าจำนวนหนึ่งพ่อค้าแม่ค้าจำนวนหนึ่งที่มาวางขายต้นไม้กันอย่างคึกคักนะคะในวันนี้เอาละค่ะหลังจากที่เราได้เดินเพื่อดูบรรยากาศคร่าวๆในตลาดนัดจตุรัสกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราไปสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้าที่มาค้าขายกันในวันนี้กันดีกว่าค่ะว่าพวกเขาเนี่ยมีความเห็นยังไงบ้างกับสถานการณ์โควิด-19แล้วก็พวกเขาเนี่ยมีการเตรียมตัวหรือว่ามีความเห็นยังไงกับการที่ตลาดนัดจตุจักรเนี่ยกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะนะคะเพราะว่าจตุจักรนี่เป็นตลาดใหญ่นะคะคือคนเนี่ยมาเยอะแล้วโดยเฉพาะต่างชาตินะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นก็คือจากจีนด้วยอย่างเงี้ยแล้วที่นี่คนจีนมาเยอะมากเราก็กังวลมากพอสมควรในระยะแรกๆนะคะแต่พอตอนระยะหลังมันมากขึ้นมากขึ้นนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันคงไม่ไหวแล้วอ่ะมันก็คงต้องมีมาตรการอย่างที่รัฐบาลทำก็คือปิดค่ะก็เข้าใจตรงนี้นะคะก็คือมันต้องปิดแล้วมันไม่ได้แล้วอ่ะค่ะก็รอว่าผู้คนจะมีมากขึ้นหรือว่าจะกลับมาคึกคืนได้มากกว่านี้ค่ะแต่ทุกวันนี้ยอดขายมันก็ยังไม่ได้กระเตื้องอะไรนะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ขายเลยเด็กเขาก็ได้มาทำงานเนาะก็มีรายได้ขออยากให้มันกลับมาเยอะเพราะถ้ากลับมาเยอะขึ้นเนี่ยเราคงโดนปิดอีกครั้งหนึ่งแน่เลยอ่ะเพราะตลาดเรามันผู้คนมันเยอะนะมันมามากหน้าหลายตาก็ต้องระวังตัวแต่ก็สบายใจว่าทุกคนเนี่ยที่มาเนี่ยทุกคนเขาระวังตัวกันหมดต่างคนต่างก็ระวังตัวนะมันก็เซฟได้ครึ่งนึงแล้วอะค่ะที่จตุจักรเขาจะมีพวกเจลพวกการตรวจคัดกรองนั่นแหละตัวนึงแต่ว่าเรามั่นใจตั้งแต่ทางของเราทุกคนพวกคนไทยทุกคนทั้งรัฐบาลทางแพทย์ทางเราช่วยกันอยู่แล้วก็เลยมั่นใจไม่ได้คึกคักเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการตอบรับอะมากขึ้นผมคิดว่าอาทิตย์นี้น่าจะมากขึ้นกว่าถ้าณตอนนี้ต่างชาติก็มีที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็คนไทยส่วนมากลูกค้าของที่ร้านจะเป็นทั้งคนไทยและต่างชาติแล้วก็วัยรุ่นด้วยโอเคจนครบทุกกลุ่มโอเคใช่ปลาโรงแรมก็ไม่ค่อยมีความกังวลครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเขาก็กลับมาใช้แต่ว่าทางนี้โรงแรมก็จะมีทางโรงแรมเขาก็ปรับเปลี่ยนไปขายข้าวขายอะไรเขาใช่ไหมฮะเราก็ต้องอุ่นเขาเหมือนเขาอุ่นเราช่วยกันใช่โอเคเยียวยาให้นี่เยียวยาให้เขาเยียวยาให้คือเราก็บอกเขาไปโดยตรงว่าเรามีแผนตรงนี้อะไรเงี้ยตอนแรกก็ไม่ผ่านตอนหลังเขาก็ให้นั่นใหม่ให้ข้อมูลใหม่มันก็ผ่านมาเขาก็ให้เองนะคือแบบเพิ่งได้เดือนนึงตอนหลังโควิดเขาอยู่ประมาณ2 เดือนเนี่ยคนเขาอั้นเนี่ยลูกเขาก็เลยมากันเขาก็ไม่กลัวเท่าไหร่
งานก็อยากมาขายก็เลยเจอกันขายดีมากก็พอดียายทำเมื่อไงตอนที่เขาหยุดอ่ะยายก็พยายามปอนต้นไม้ของยายไว้ทำไม้ไว้คือเปิดยายก็มีขายอ่ะน้อยหน่อยมองการไกลมั้ยไม่มองการไกลคือของมันมีอยู่แล้วมีซื้อมาเตรียมไว้ทุกอาทิตย์แต่พอดีหยุดกับสองเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามเลี้ยงของให้มันตายจริงๆมันก็ตายลูกไม่ใช่ว่ามันร้อนไงเขาจะบ้าเรื่องของเขาก็พอขายได้หมดนะแต่แล้วจะทำก็ทำได้แล้วค่ะโอ้ยอยากมีฐานะตรงนี้เอาละค่ะหลังจากที่เราได้มีการเดินวนรอบตลาดนัดจตุจักรกันมาหนึ่งรอบแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของกันในวันนี้นะคะสิ่งที่เราพบก็คือว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต่างดีใจมากที่ตลาดกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งนึงในขณะเดียวกันเนี่ยลูกค้าเนี่ยหรือว่าผู้มาซื้อต้นไม้เนี่ยก็กลับมาซื้อของกันอย่างคึกคักค่ะโดยขนาดเดียวกันเนี่ยทางตลาดนัดจตุจักรเนี่ยก็มีมาตรฐานในการป้องกันดูแลผู้ที่เข้ามาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดอุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์เรื่องการใส่หน้ากากนะคะแต่ว่าสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากถึงคนไทยทุกคนได้มีการออกไปใช้บริการตามสถานที่ต่างๆให้ทุกคนช่วยกันดูแลตัวเองนะทุกครั้งหลังจากที่ออกจากบ้านแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ให้หมั่นล้างมือนะคะเพื่อให้โรคโควิด-19เนี่ยไม่กลับมาระบาดอีกครั้งนึงแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ